่าวสารวันนี้วัดดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างแนวคิดใหม่เนรมิตพื้นที่รับอาเซียนจากนั้นพบกับเจ้าหน้าที่ขนส่งสาวสวยแปลงโฉมเหมือนแอร์โฮสเตสจังหวัดเชียงใหม่ปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปเที่ยววัดนันตารามศิลปะไทยใหญ่ส่งคุณค่าที่จังหวัดพะเยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวค่ะเจอกันแล้วนะคะพยายามทำไมคะยืนนำนำเอาไว้ทำไมคะเป็นคนอยากเป็นผู้นำหรือยังไงเปล่าให้มิติมันเท่ากันขอบพระคุณนี่ในจอคุณผู้ชมบอกผอมมากเลยนะคุณผู้ชมบอกจริงมาอย่างจริงๆคือที่บ้านบอกอย่างเดียวอ่ะจ้ะนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องราวสารพันข่าวสารวันนี้กันเลยดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่ามีอะไรน่าสนใจทำไมคะปีชงไม่ใช่ใช่ป่ะคือชงไงไม่เกี่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไงอ๋อปี58ข่าวแรกมีอะไรคะเกี่ยวอะไรกับอาเซียนคะก็ขอไปแตะๆสักนิดหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปพบนะครับวัดแนวคิดใหม่เขามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการหวังดึงเอาประชาชนเนี่ยเข้าสู่พุทธศาสนามากขึ้นนั่นเองรูปแบบไหนนี่ไปดูกันเลยครับที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกำแพงวัดเขาแก้วตำบลทุ่งกงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับมีเขายังมีการระบุระยะทางจากวัดไปถึงจังหวัดนั้นๆอ๋อห่างเท่าไหร่กี่กิโลใช่สร้างความแปลกใจกับผู้ที่พบเห็นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพวาดธงชาติต่างๆเนี่ยในกลุ่ม10ชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับถูกวาดลงบนกำแพงวัดเช่นกันมีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่โอ้ยมีทุกจังหวัดเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของวัดเขาแก้วแห่งนี้นะครับพร้อมต้อนรับเพื่อนบ้านที่จะมาเยือนประเทศไทยนั่นเองแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับเมื่อเข้าไปด้านในวัดนะครับก็จะพบกับรถทัวร์รถทัวร์ธรรมดาพระธรรมดารถทัวร์คันนี้จอดอยู่เนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่รถทัวร์ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะโอ้มีทะเบียนด้วยมันเป็นห้องน้ำที่สร้างขึ้นมาเรียนแบบรถทัวร์นะครับอ๋อนี่ห้องน้ำเหรอฮะห้องอ้าวคุณเห็นเป็นยังไงห้องน้ำแหละแต่มาถึงว่าตอนแรกมองข้างนอกเป็นรถไงนึกว่ารถมาจอดไว้ใช่ไหมเขาบอกว่าเพื่อให้มันดูแบบได้บรรยากาศหลักตาไปนะครับก็มีการปูกระเบื้องสวยงามนะครับแต่ละห้องก็จะมีสีสันไม่เหมือนกัน8ห้อง8สีอ่างน้ำทองแล้วก็อ่างน้ำเงินนะครับเห็นแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นมงคลส่วนใครกลัวว่าเข้าไปแล้วจะร้อนทางวัดเองก็ติดพัดลมให้อากาศมันถ่ายเทอากาศเย็นสบายนะครับโดยพระครูวิสุทธิ์วุฒิคุณนะครับเจ้าวาดวัดเขาแก้วเนี่ยบอกว่าที่ทำทุกอย่างก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาหลังจากเริ่มสนธิสัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สนองการเปิด AEC ให้เพื่อนบ้านได้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นนี่นะถ้าไปอยู่คือเขตชายแดนพวกเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าได้มาเที่ยวก็จะซึมซับเนี่ยเขาก็จะไปบอกต่อกลายเป็นแบบสารสัมพันธ์กันเพราะ AEC บางคนบอกไกลตัวแต่จริงๆก็ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละก็จริงๆเรื่องของ10ประเทศสมาชิกเนี่ยก็มีศาสนามีเชื้อชาติแตกต่างกันไปแต่ทำยังไงให้มันมีจุดขายที่ดึงดูดความสนใจถูกต้องนะคะจากเรื่องของ AEC เนี่ยนะคะสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดมาอีกเรื่องนี้ก็สร้างแรงดึงดูดเหมือนกันโดยเฉพาะพี่เจี๊ยบรีเควสข่าวนี้เองคุณผู้ชมคะเพราะว่าอยากจะไปที่เชียงใหม่จังเลยนะคะปกติเนี่ยขนส่งที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ต้อนรับถูกไหมคะแต่เขาปรับลุคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาปรับลุคเป็นยังไงนี่น้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีอีกหลายคนเป็นไงฮะสวยปิ๊งพริ้งไปเลยทีเดียวเอาแอร์มานั่งทำงานถูกต้องนี่คือแอร์โฮสเตสเขาปรับให้เป็นแอร์โฮสเตสให้ลุคเหมือนแอร์โฮสเตสนี่คือพนักงานขนส่งใช่นะคะแหมหน้าตาแต่ละคนเป็นไงฮะเห็นแล้วเป็นไงคะอยากจะเอาอะไรไปส่งไหมคะอยากจะมีปัญหาแก้ไขเอกสารตลอดทั้งวันชัดเจนนะคะนี่คือประชาชนเป็นไงแต่ละคนเนี่ยนะฝ้ารังเข้าไปต่อคิวนะคะก็ต้องสะดุดตาไปใช้บริการที่ขนส่งที่เชียงใหม่นี่ว่าการบินไทยเลยนะโอ้ชุดได้นะสีม่วงนะคะแล้วก็มีผูกผ้าพันคอดูคล้ายแอร์โฮสเตสของการบินไทยที่พี่เจี๊ยบบอกนั่นแหละหรือพนักงานธนาคารนอกจากนี้น้องๆเหล่านี้ยังให้บริการด้วยกิริยามารยาทที่โอ้โหสวยงามแล้วยังยิ้มแย้มแจ่มใสอีกด้วยสร้างความประทับใจเจ้าอย่างนี้เลยใช่ไหมไอเขาจะไหว้สวยคนเชียงใหม่ก็ต้องช้าช้าแปดชนแปดเก้าชนเก้าไม่เอาเรื่องนั้นมันเป็นคำสร้อยของคนเชียงใหม่แต่ว่าขาขานะคะซึ่งการปรับโฉมภาพลักษณ์ใหม่ครั้งนี้เนี่ยนะคะทาง
คุณชาญชัยกีฬาแปลงซึ่งเป็นขนส่งเชียงใหม่เนี่ยนะคะท่านบอกว่าต้องการให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยกล้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่บางคนก็ดูแบบดุดูสูงวัยสูงวัยอะไรอย่างเงี้ยดูรับแขกมากคือพอเงยปุ๊บเหวี่ยงปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่าพอปรับเป็นยังไงรู้ไหมพี่เจี๊ยบปรับภาพลักษณ์อ่ะเป็นยังครับสองสัปดาห์ตอบรับดีมากประชาชนเนี่ยเข้ามาน้องๆบอกไม่มีเวลาทานข้าวเลยจ้าคือคนเข้ามาเยอะมากขอถ่ายรูปเซลฟี่กันเต็มเลยคือเขาแต่งแบบนี้ใส่ทุกวันทุกวันจันทร์คือแค่วันเดียววันอื่นเขาก็ใส่ปกติก็คือทำงาน5วันวันจันทร์แน่นอยู่วันเดียว อื่นโล่งไม่ใช่ก็มีแต่จันทร์อาจจะพิเศษเป็นพิเศษแล้ววันศุกร์เขาก็ใส่ชุดพื้นเมืองเป็นกิมมิคเป็นดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีไอเดียสร้างสรรค์กันหน่อยถูกต้องนะครับไปต่อกันที่เรื่องประเพณีกันบ้างนะครับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็จำนวนมากเลยนะครับไปร่วมพิธีห่มผ้าเจดีย์โบราณนะครับอายุกว่า520ปีครับนี่ที่เห็นนะครับบรรยากาศภายในวัดลีนะครับตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับชาวบ้านจำนวนมากก็ไปร่วมการประกอบพิธีบวงสรวงและแห่ผ้าห่มเจดีย์โบราณนะครับซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่อายุมากกว่า520ปีโดยในช่วงก่อนวัน5เป้งเป่งค่ะเป่งนะครับขอโทษครับหรือวันเพ็ญเดือน5เนี่ยนะครับก็นับตามแบบล้านนาเนี่ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็จะนำพิธีบวงสรวงเพื่อนำผ้าห่มที่มีความยาวมากกว่า50เมตรขึ้นไปห่มรอบองค์เจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาในเทศกาลงานบุญ5เป่งนะครับแล้วก็จะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุมีพุทธศาสนิกชนนะครับจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมงานประเพณีเป็นจำนวนมากแทบทุกปีนะครับสำหรับองค์เจดีย์โบราณวัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นเจดีย์ที่มีขนาดความสูง32เมตรกว้าง16เมตรเป็นเจดีย์โบราณนะครับมีชาวพะเยาเนี่ยให้ความเคารพนับถือแล้วก็เข้าสักการะกันเป็นจำนวนมากนั่นเองครับนะคะโอ้นี่ถือว่าเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของเขาเพราะทำพิธีแบบนี้นะคะมาดูอีกเรื่องนึงนี้ก็เป็นประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็แปลกเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะไปกันที่กำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมครับนะคะเขามีการจัดงานมหกรรมเผาข้าวหลามภูมิปัญญาไทยแล้วจะกินกันยังไงทำไมอ่ะเผาซะเผาให้มันสุกนะพอสุกพิธีปรุงอาหารประมาณนั้นนะคะรวมถึงมีประเพณีปิดทองไหว้พระบรมธาตุนครชุมเพ็ญเดือน3ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองด้วยก็มีเนี่ยค่ะประชาชนจำนวนมากที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เดินทางมาช่วยกันเผาข้าวหลามเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มีแต่โบราณคือทางวัดเขาเตรียมมะพร้าวไม้ไผ่เอาไว้ให้เป็นจำนวนมากแต่เนี่ยชาวบ้านเขาก็มากันร่วมเผาเอาข้าวหลามเนี่ยนะคะเอาข้าวใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เนี่ยนะฮะเราก็ไปเผาอร่อยอร่อยแบบนี้ก็ขายกันด้วยนะราคาเนี่ยถูกจังเลยอ่ะ10บาทอ่ะเริ่มต้นน่ะก็ถูกเนาะกระบอกละ10บาทไปจนถึง25บาทนี่แพงสุดแล้วนะก็ถือว่าถูกนะคะคือเขาเอารายได้10บาทนี่ใส่หลอดใส่หลอดแล้วเผาไม่ประมาณนั้นแหละมีถั่วมีอุ้ยเยอะแยะของเขาดีแหมอิ่มๆๆนะฮะด้านเจ้าคุณพระราชวชิรเมธีเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุเนี่ยนะคะบอกว่าประเพณีนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากวัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธาตุองค์เดียวที่มีอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวคุ้ก็เลยมาทำบุญวันนี้เยอะใครสนใจคุณผู้ชมคะอยากจะไปทานข้าวหลามด้วยได้บุญด้วยนะคะไปกันได้นะคะงานจัดไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้เลยนี่สุดยอดข้าวหลามนี่อร่อยได้อนุรักษ์ได้เห็นวิถีนะครับแล้วก็ได้ทานของอร่อยด้วยใช่ปกติพี่จะทานข้าวหลามนี่ก็จะไม่ค่อยทานข้างในกินแต่ไม้ไผ่อย่างเดียวหนูเห็นวันนั้นแพ้แต่ไม้ไผ่เป็นอะไรเขาไม่ใช่หรอเห็นตาแบบคำคำไม่ได้นอนใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ได้ช่วงหน้ากลับมาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะครับนี่แหละเมืองไทยนะครับจะพาไปชมศิลปะไทยอันทรงคุณค่านะครับที่วัดนันตารามนะครับที่จังหวัดพะเยานั่นเองครับ